เมนูสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นของหวานเอาใจเด็กๆครับเราจะทำเป็นเค้กซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นคัสตาร์ดแล้วเราจะเผาหน้าแบบแครมบูเล่ตั้งชื่อไว้เก๋ๆเท่ๆนะครับว่าเค้กไวท์ช็อกโกแลตคัสตาร์ดหน้าน้ำตาลไหม้ครับเราจะทำตัวคัสตาร์ดครับเราใช้ครีมครับใส่ลงในหม้อตามด้วยนมแล้วเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวครีมของเรานะครับโดยการใส่อบเชยลงไปเลยนะครับทั้งก้านใส่ผิวส้มครับใส่ลงไปเลยแล้วก็นำไปตั้งไฟครับขนมของเราเนี่ยครับผมจะทำในแก้วที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแก้วซูเฟ่นะครับเขาเรียกว่าแรมเมกินนะฮะเราก็จะเตรียมตัวเค้กนะครับใส่ลงไปในแก้วครับเรามาสไลด์เป็นแผ่นๆนะฮะใช้พิมพ์วงกลมนะครับตัดเค้กครับผมแล้วก็ใส่ลงไปที่ก้นพิมพ์นะฮะกดๆลงไปแบบนี้ครับขั้นตอนต่อมานะฮะเราใช้ไข่แดงนะครับทั้งหมด3ฟองใส่น้ำตาลทรายลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันตอนนี้เนี่ยส่วนประกอบของนมและครีมของผมเนี่ยเริ่มเดือดแล้วครับผมจะยกออกจากความร้อนนะครับแล้วเราก็พักไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาตีไข่แดงต่อครับผมแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะครับ2ช้อนโต๊ะครับผมคนให้เข้ากันดีครับนมของเรานะครับครบ10นาทีแล้วนะฮะเรายกออกมานะครับกรองแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมไข่ครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับถ่ายกลับมาใส่หม้อครับผมเรานำกลับมาตั้งไฟนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อครับตีพอเดือดแบบนี้แล้วนะครับเราตีต่อเป็นเวลาครึ่งนาทีครับแล้วครับยกออกจากความร้อนคนเล็กน้อยนะครับให้คลายความร้อนครับละอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะใส่รสชาติของไวท์ช็อกโกแลตลงไปด้วยและในวันนี้ผมใช้ช็อกโกแลตของสวิสนะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตฮะเราจะใช้ทั้งหมดครึ่งบาร์ครับตัวไขมันของเขาเนี่ยมาจากโกโก้บัตเตอร์แท้ๆนะฮะดังนั้นก็จะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็รสชาติที่ดีเราหั่นให้ชิ้นเล็กลงเล็กน้อยใส่ลงไปเลยครับความร้อนที่ยังอยู่ในตัวคัสตาร์ดของเราจะทำให้ช็อกโกแลตละลายได้ง่ายนะครับคนครับผมเราใช้ชามนะครับใส่น้ำใส่น้ำแข็งเพื่อให้น้ำเย็นนะครับนะครับเอาทั้งชามลงมาแล้วก็คนคัสตาร์ดประมาณสัก 3-4 นาทีก็เย็นตัวลงแล้วครับขั้นตอนต่อมานะฮะเราก็จะนำคัสตาร์ดตัวนี้ใส่ลงในพิมพ์ครับผมเคาะนิดนึงนะครับไม่ให้มีฟองอากาศเราก็จะใช้สเปตูล่านะครับปาดให้เรียบครับผมหลังจากนั้นเราไปพักในตู้เย็นเลยครับหรือถ้าเผื่อเราต้องการรับประทานทันทีก็ได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราจะเพิ่มความตื่นเต้นและน่าสนใจให้กับตัวขนมของเราโดยการโรยน้ำตาลแล้วก็เผาด้วยปืนไฟหรือโบทอสครับพร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยแล้วครับรับรองว่าเด็กๆที่บ้านต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับเค้กไวท์ช็อกโกแลตคัสตาร์ดหน้าน้ำตาลไหม้ครับไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารเอาใจเด็กหรือเอาใจผู้ใหญ่นะครับทุกเมนูดีๆอยู่ในนี้หมดแล้วครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับ Subscribe เลยครับ